สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูแกงไก่ใส่บวบเป็นเมนูกับข้าวบ้านๆที่ทำง่ายและก็อร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำเครื่องแกงก่อนเลยครับตะไคร้ซอย3ต้นข่าสับครึ่งช้อนโต๊ะใบมะกรูดซอย2ใบพริกแห้ง15เม็ดเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันตำพอหยาบๆนะครับตำเข้ากันดีนะครับตามด้วยกระเทียมจีน5กีบหอมแดง5หัวแล้วก็ตามให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับตามทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำแกงไก่ใส่บวบกันเลยครับน่องไก่ติดสะโพกนะครับสับเป็นชิ้น1กิโลกรัมแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงของเรานะครับใส่ลงไปแล้วก็คั่วเครื่องแกงของเราให้แตกกลิ่นหอมนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการคั่วนะครับเครื่องแกงเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับขั้นตอนนี้เราใส่น้ำปลาต้มสุกลงไป2ทัพพีนะครับแล้วก็ให้เราคั่วต่อจนหอมนะครับแล้วเนื้อไก่ของเราสุกพอตึงๆนะครับไก่ก็เริ่มสุกตึงๆนะครับให้เราใส่น้ำล้างคกลงไป200 ml และตามด้วยน้ำเปล่า600 ml ขั้นตอนนี้ให้เร่งมาที่ไฟกลางเลยนะครับแล้วเราจะร้อยน้ำเดือดก่อนที่จะปรุงรสชาติลงไปนะครับน้ำแกงเดือดแล้วขั้นตอนนี้ให้เราใส่ผงปรุงรสลงไปครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะและตามด้วยบวบหอมหั่นชิ้น750กรัมให้เราล้างบวบก่อนใส่ลงไปด้วยนะครับคนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้เราปิดฝาอบไว้5นาทีนะครับเพื่อให้บวบของเราสุกนั่นเองนะครับอบครบ5นาทีแล้วนะครับตอนนี้บวบของเราก็สุกดีแล้วนะครับให้เราใส่พริกลูกโดดลงไปตามชอบได้เลยครับใบแมงลัก2กำมือแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับต้มต่อให้ใบแมงลักของเราแตกกลิ่นหอมแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูแกงไก่ใส่บวบสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายนะครับส่วนรสชาติก็จะมีความอร่อยนัวเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับบอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้